ันนี้อ่ะฉันไม่รู้ค่ะฉันก็ได้รับคำสั่งมาเท่านี้เหมือนกันน้องคะคิดเข้าไม่ได้ค่ะไปน้องเข้าไปไม่ได้ค่ะทางเราจะดีใจมากเลยนะครับถ้าหากคุณเพนนีเนี่ยตัดสินใจมาฝึกงานที่นี่น้องคะครับเชิญออกไปด้วยนะครับถ้าไม่ออกทางเราคุณต้องเรียกตำรวจภาพยังเหมือนเดิมเลยเนี่ยมีอะไรก็พูดมาตรงๆฉันเสียใจด้วยนะถ้าเธอจะไม่ได้ทำงานที่นี่ฉันอยากจะให้เธอเข้าใจโลกของวัยเยาว์ว่าถ้าคนระดับเธออยากได้โอกาสมันก็ต้องเหนื่อยเลยยิ้มอะไรพ่อแม่คงโทรมาฝากงานให้ละสิโตจนป่านี้แล้วยังเป็นลูกเมย์งอมืองอเท้าทำอะไรเองไม่เป็นเธอจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะตะวันฉันไม่โกรธเพราะว่าฉันได้งานแต่เธอไม่ได้เธอกับฉันมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วบ้านฉันมีฉันทุกอย่างสนับสนุนฉันทุกด้านแต่เด็กกำพร้าอย่างเธอต้องดิ้นรนมันด้วยตัวเองเห็นกันอยู่นะตะวันว่าในชีวิตจริงใครเป็นฝ่ายชนะถึงกับลงมาสกรีนบริษัทลูกที่เป็นบริษัทเล็กๆขนาดนี้ผมเองก็ต้องทำงานหนักเลยครับทำงานหนักกับทำงานดีไม่เหมือนกันนะครับผมขอเรียนเชิญนะคะคุณพอลค่ะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์อำนาจอนันต์ผู้ที่ทำให้ช่องเป็นสถานีข่าวอันดับหนึ่งขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะครูพอลผมไม่ได้เป็นคนทำให้ช่องเป็นสถานีข่าวอันดับหนึ่งแต่ที่เรายืนหนึ่งได้ในเรื่องของข่าวเพราะว่าเรามีทีมที่ดีมีคุณภาพและผมกำลังตามหาคนคนนั้นที่อยู่ในที่แห่งนี้มาเสริมทัพน้องคนนั้นครับผมดีใจนะที่ได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วได้ไปสมัครงานที่อื่นไว้บ้างไหมจริงๆก็สมัครไว้สองสามที่ค่ะแต่ตะวันยอมรับนะคะว่าตะวันไม่ได้สมัครบริษัทของคุณพอลทำไมล่ะคือตะวันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับอดีตอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามงั้นผมก็จะไม่ถามเรื่องอดีตของคุณแต่ผมอยากคุยเรื่องอนาคตคุณมากกว่าอนาคตเหรอคะวันนั้นที่มหาลัยคุณตอบคำถามผมได้ดีมากเลยอยากเป็นผู้ประกาศข่าวจริงๆใช่ไหมค่ะตะวันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะความจริงตะวันเองก็ยังไม่รู้อนาคตตัวเองเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าว